สวัสดีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ท่านคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมรายการ OBEC Channel พุธเช้าวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางสปท.นะคะที่ให้เกียรติกับสำนักงานเลขาธิการครุสภาได้มาพูดคุยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะอบรม7โมดูลซึ่งเป็นประเด็นร้อนอยู่ในณขณะนี้นะคะอยากจะเรียนทุกท่านว่าในการดำเนินงานนี้เราเรียกว่าเป็นการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวนะคะซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็หมายรวมถึงเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เกิด7โมดูลนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะซึ่งก็มีคำถามเกิดมาจากหลายๆภาคส่วนมากมายว่าทำไมตอนนี้ไม่ได้เรียนครูก็เป็นครูได้เหรอหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นครูอยู่แล้วเนี่ยจะถูกทำให้คนที่ไม่ได้เรียนครูเนี่ยเข้ามาทำให้เขาไม่มีที่ยืนอะไรตามทำนองนี้นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีจำนวนครูที่ไม่ได้สำเร็จปริญญาทางการศึกษาที่อยู่ในระบบนะคะแล้วก็ได้รับการยกเว้นให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยจำนวนถึง 54,484 รายนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเป็นชาวไทยอยู่ประมาณ 33,973 รายแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ย 2,511 รายในจำนวนนี้เนี่ยจะมีผู้ที่ขอผ่อนผันเนี่ยมากกว่า8ปีขึ้นไปจำนวน 1,954 คนซึ่งเป็นชาวไทย 1,269 แล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ย685คนจึงพบว่าครูเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ในระบบมานานแต่เขาไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของการที่จะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งในอดีตเนี่ยพวกเราคงจำได้ว่าเรามีการอบรม9มาตรฐานนะคะแล้วก็ไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแต่ว่าณขณะนี้เนี่ย7โมดูลเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายเฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่อนผันนะคะโดยเฉพาะคนที่ผ่อนผันมา5รอบก็นับเป็น10ปีนะคะเพราะรอบละ2ปี4รอบก็8ปี3รอบก็6ปีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ในโรงเรียนเอกชนอยู่ในอาชีวศึกษาแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโรงเรียนในสพท.นะคะซึ่งจะให้ดูข้อมูลนิดนึงนะคะว่าในโรงเรียนที่อยู่ในเราเรียกว่าอยู่ในถังของข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการครุสภาเนี่ยนะคะจำแนกตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งสพท.มีทั้งอาชีวะมีทั้งกรุงเทพมหานครมีทั้งอว.มีทั้งสช.แล้วก็มีทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนามีทั้งสำนักบริหารการศึกษาพิเศษแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในฐานะที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาเนี่ยเราจะต้องดูคุณภาพของคนที่อยู่ในระบบของการเป็นครูในสถานศึกษาจึงเป็นนโยบายของท่านคณะกรรมการครุสภานะคะซึ่งมีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็ได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาครูกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีใบผ่อนผันอยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าในรูนี้ได้หมดจึงขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะว่าระบบของการเข้าเรียนครูเนี่ยมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแผนภาพตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าการเข้าสู่วิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยนะคะช่องทางที่หนึ่งเนี่ยคือคนที่อยากจะไปเรียนครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะเข้ามาเรียนในหลักสูตรผลิตครูที่ครุสภารับรองปริญญานะคะซึ่งตรงนี้ครุสภารับรองทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเมื่อสำเร็จการศึกษาตรงนี้นะคะทุกสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิตนักศึกษาได้รับการรับรองปริญญาเขาก็จะได้ตัว Provisional Teaching License เราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะเอาไปใช้ในการสอบบรรจุไปปฏิบัติหน้าที่ครูทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเขาก็เอาไปสู่การปรับเป็นB license นะคะเราเรียกว่าเป็น basic teaching license หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะคะตรงนี้ก็คือเขาจะต้องสอบผ่าน2วิชานะคะก็คือวิชาครูกับวิชาครูกับวิชาเอกซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตัวใหม่ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพุทธศักราช2515นะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสเลยแต่เขาอยู่ในระบบแล้วนะคะแล้วก็เขาก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากคณะอื่นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้ากลุ่มที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่2ทางนะคะที่เขาผ่อนผันไปครั้งละ2ปีเนี่ยนะคะช่องทางหนึ่งก็คือเรียนปบัณฑิตอีกช่องทางหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ต่อมา6ปี7ปี8ปี10ปีเนี่ยนะคะก็คือเรียน7โมดูลในออนไลน์นะคะซึ่งปบัณฑิตเนี่ยก็จะผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษานะคะส่วน7โมดูลตรงนี้เนี่ยก็ดำเนินการเรียนในบทเรียนออนไลน์ที่ครุสภาดำเนินการผลิตนะคะเป็นโมดูลที่เราเรียกว่ามีทั้งโมดูลสำหรับชาวไทยแล้วก็มีโมดูลสำหรับชาวต่างชาติซึ่งใช้วิทยากรชุดเดียวกันเปรียบเสมือนกับเป็นเราเรียกว่าเป็นบทเรียนแกนกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดก็เรียนเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติการสอนระบบครูประจำชั้นหรือการส่งงานการตรวจงานการสัมมนาวิชาชีพตรงนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือเราจะมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามาดูแลนะคะเมื่อเรียนปบัณฑิตจบหรือว่าเรียน7โมดูลจบแล้วนะคะก็เข้าสู่โดยเฉพาะ7โมดูลเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของการเทียบเราเรียกว่าเทียบความรู้นะคะและประสบการณ์ก็สำเร็จการศึกษาก็จะได้ตัว P license 2ปีแล้วก็จะไปสอบ All Basic license ใน2วิชาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ขอยืนยันว่าครุสภาเนี่ยยังรักษาเอาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะขออนุญาตนิดเดียวว่ามีคำถามว่าไอ้7โมดูลนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานหรือไม่นะคะในหลักสูตร7โมดูลนี้นะคะก็ถอดมาจากมาตรฐานวิชาชีพครูปีพุทธศักราช2512ฉบับที่4นะคะก็เรียนทฤษฎี336ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ84ชั่วโมงรวมแล้วก็คือเป็น420ชั่วโมงซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เรียนเนี่ยก็จะนับชั่วโมงการสอนในสถานศึกษาสัปดาห์ละ4ชั่วโมงมีการส่งคลิปวิดีโอการสอนมีการส่งงานในทุกโมดูลนะคะขออนุญาตให้ทุกท่านได้เห็นภาพอีกสักหนึ่งภาพนะคะก่อนจะหมดเวลาเนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวคิดว่าครุสภาคงจะเผยแพร่ไปนะคะเพราะเราคิดว่าทุกอย่างที่สภาวิชาชีพทำเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานของวิชาชีพและอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและครุสภาไม่ได้ทำงานแต่เพียงลำพังเรามีสถาบันอุดมศึกษามาช่วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะก็คือผู้ที่อยู่ในระบบที่ต่อมาแล้ว5รอบ4รอบ3รอบ2รอบแล้วก็1รอบตามลำดับนะคะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าสู่7โมดูลได้เลยนะคะแต่เราจะเปิดแค่ครั้งละ 2,000 คนนะคะรุ่นละ 2,000 คนเท่านั้นใน7โมดูลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทุกท่านที่อยู่ในข้อมูลของถังข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะแจ้งความประสงค์เข้าไปนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบของการลงทะเบียนการลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนในแพลตฟอร์มออนที่เราเรียกว่าเป็นวันแพลตฟอร์มนะคะทุกท่านก็ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมนะคะตามจำนวนที่เรียงลำดับจากการขอผ่อนผันมากที่สุดก่อนนะคะเราจะดูแลคนที่ผ่อนผัน10ปี8ปีแล้วก็6ปีนะคะแล้วก็ส่วน2ปีกับ1ปีเนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามานะคะแล้วก็อบรมโมดูลละ 2,000 คนนะคะ7โมดูลนะคะในการเรียนเนี่ยเมื่อกี้เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่ามีการเรียนทฤษฎี48ชั่วโมงนะคะก็จะมีระบบครูประจำชั้นแล้วก็มีระบบคือท่านใดที่มีประสบการณ์แล้วก็มั่นใจว่าสามารถเทียบประสบการณ์ได้ก็มีระบบการเทียบประสบการณ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ